เรียบปลาหมอปลาหมอธรรมชาติปลาหมอนานี่ครับมิติใหม่ใส่เบ็ดมิติใหม่นี่ครับซาเล้งนี่ผู้เบาได้ปลาจักโตครับในบกลุงนี้ได้จักโตได้กี่ตัวพี่น้องมีปลาหมอหนูดิใส่เบ็ดมิติใหม่ไปแล้วไม่ต้องลงคันนาด้วยครับนุ่นนี่ครับก็บรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะอันนี้ก็อยู่ติดหมู่บ้านครับบ้านประทัดบุตำบลประทัดบุอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เจ๊มาโอ้ยดูปลาหมอพี่น้องนุ่นเลยนี่ครับปลาหมอปลาหมอธรรมชาติปลาหมอนาเตรทำไมนะทมลื่นหลักนี่ครับปลาหมอปลาหมอนานี่ปลาหมอนาสวยๆนี่นะผู้เบาออกกล้องหน่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่พี่น้องใส่เบ็ดมิติใหม่เดี๋ยวให้น้องเก็บเบ็ดไปเราก็จะมาถ่ายบรรยากาศกันต่อนี่ครับพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาตำบลประทัดบุอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นี่ก็นี่ครับวิถีชีวิตของคนพื้นที่แถวนี้ก็จะทำเกษตรเป็นหลักโดยการปลูกข้าวนี่ครับการปลูกข้าวก็ตัวนี้ก็เป็นข้าวหวานข้าวหวานแห้งครับพอข้าวหวานแห้งปุ๊บถ้าบางปีน้ำมาดีหน่อยก็จะไม่ค่อยมีหญ้าแต่ปีนี้ก็มันแล้งช่วงเดือนกรกฎาช่วงเดือนกรกฎาพฤษภากรกฎาช่วงนั้นนะครับมิถุนามันเลยยากขึ้นนี่ครับก็ใช้การแก้ปัญหาโดยถ้าฝนมาเขาก็จะตัดหญ้าทิ้งตัดทั้งข้าวทั้งหญ้านี่ครับให้ข้าวมันขึ้นมาใหม่ปั่นปุ๋ยข้าวขึ้นมาไงนี่ครับพี่น้องส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงโม่หินเป็นโรงงานโรงโม่หินนี่ครับเทพศิลาโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะเข้าไร่เข้าสวนเข้านาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ